วัสดีครับเพื่อนๆฮะวันนี้เรามาอันบ็อกกับ300กะหลัดไลท์นะฮะช่วงของอันบ็อกวันนี้ผมได้สินค้ามา1ชิ้นนะฮะเป็นกางเกงยีนแบรนด์ของคนไทยที่ติดระดับโลกเลยนะฮะเป็น S Goodie 1ของผู้บริหารหรือ Co-founder เนี่ยคือพี่ Goodie หรือ Goodie K นั่นเองที่มีข่าวล่าสุดเพิ่งจะมีประเด็นกับพี่ชอตตอนแรกกูก็คิดว่ากูหล่อสู้มึงไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงยิงแอดทีละ 200,000 กว่าแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ทำชุดแต่ง Lamborghini Gallardo ไปที่งานซีมาที่อเมริกานะฮะเขาเองเนี่ยทำแบรนด์แฟชั่นขึ้นมาชื่อว่าแบรนด์ Escudi เนี่ยสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนคล้ายๆไฟท้าย Lamborghini แต่เขาให้นิยามของไฟท้าย Lamborghini อันนี้ว่าเป็นเหมือนกับเขาเคยทำร้านอาหารอยู่ที่อเมริกานะฮะขาของโต๊ะร้านอาหารจะเป็น3ขาแบบเนี้ยถ้าเป็น4ขามันจะโยกเยกถ้าเป็น3ขามันจะไม่โยกเยกนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคำว่าเสมอภาคคำว่า Equity เนี่ยความหมายของเขาเนี่ยคือความเสมอภาคไม่ว่าคุณจะใส่อะไรถอดออกมามันก็มีความเท่าเทียมกันครับแบรนด์นี้นะฮะเปิดตัวมาประมาณ2ปีแล้วและซึ่งจะเป็นแบรนด์แฟชั่นกางเกงที่มีดีเทลในการตัดเย็บเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นแรกๆเนี่ยที่ผมได้ยินมานะฮะกางเกงที่เป็นผ้ายีนเนี่ยนำเข้ามาจากอิตาลีที่มิลานนะฮะนำเข้ามาแล้วมาตัดเย็บในเมืองไทยพอตัดเย็บในเมืองไทยเนี่ยเขาคุม QC ได้ 100% เขาการันตีเลยว่ากางเกงของเขาเนี่ยไม่มีการผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นการันตี 100% เรื่องความเนียบนะฮะแล้วหลังจากที่ตัดเย็บเสร็จส่งกลับไปฟอกที่อิตาลีแล้วก็กลับมานะฮะ1รุ่นจะผลิตแค่100ตัวเท่านั้นแต่เปิดขาย99ตัวครับ1ตัวนั้นคือพี่กุดดี้ใส่เองครับส่วนอีก99ตัวเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นลูกค้าเก่า19ตัวออนไลน์20ตัวแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มีทุกคอลเลกชันอีก20ตัวและที่เหลืออีก40ตัวเนี่ยจะเป็นการตั้งแคมป์นะฮะโดยประมาณผมก็เลยบอกว่ามันมีการตลาดที่หลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะฮะกางเกง Equity เนี่ยมีการตั้งแคมป์ยาวเหยียดเลยนะฮะผมต้องบอกอีกนึงว่าเป็นกางเกงที่มีรายละเอียดดีเทลเยอะมากเดี๋ยวเราไปเปิดดูแล้วกันนะฮะผมต้องพาไปดูก่อนว่ารายละเอียดของกล่องเนี่ยหรือถุงผ้าเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะเป็นโลโก้ Equity ฮะแล้วก็มีข้อความที่เขียนนะฮะอ่ะเราไปในส่วนของกล่องนะฮะผมชอบมากในตัวกล่องนะฮะขออนุญาตวางอยู่ไว้ด้านหลังนะครับกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่ผมว่าเขาใส่ใจในเรื่องรายละเอียดดีเทลสินค้าแล้วเขายังใส่ใจในเรื่องของกล่องนะครับอันนี้ก็จะมีเขียนว่า Equity นะฮะแปลว่าความเสมอภาคนะครับเราไปดูด้านในฮะด้านในก็จะมีโลโก้อีก1ชั้นนะฮะพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอกางเกงครับผมต้องบอกว่าแบรนด์กางเกง Equity เนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่กางเกงนะฮะเขามีเสื้อด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะครับเขาก็มีการแคมป์กันทุกอย่างนะฮะอ่ะเรามาดูด้านในครับตัวที่ผมได้มาตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นล่าสุดนะฮะเขาเรียกว่าตัว EQLOG หรือลองออริจินอลแก๊งสเตอร์นะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่บ่งบอกถึงการเป็นแบรนด์ของ Equity ฮะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์และโลโก้ต่างๆนะฮะผมบอกก่อนว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยเขาแน่นมากๆสำหรับคนที่เล่นกางเกงจะรู้ดีจริงๆนะฮะว่ารายละเอียดดีเทลของตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงราคาฮะตัวนี้ราคาหน้าช็อปอยู่ที่ 11,900 บาทนะฮะแต่ตอนที่ผมถ่ายอันบ็อกซ์นี้ออกไปแล้วกางเกงตัวนี้จะมีให้คุณซื้อหรือไม่นะฮะก็ต้องเข้าไปติดตามในเพจต่างๆของแฟชั่นไทยแลนด์นะฮะมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าแคมป์มาแล้วก็มาขายต่อนะฮะในราคาที่อาจจะสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงเป็นค่าเสียเวลาของเขารายละเอียดดีเทลผมต้องบอกก่อนว่าคนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมใส่กางเกงตัวขาสั้นนะฮะก็เป็นรายละเอียดดีเทลเดียวกันนะฮะแต่อันนี้เป็นรุ่นแบบขายาวครับผมให้ดูเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าแบบยืดนะฮะเป็นผ้าแบบยืดใส่สบายแล้วก็ละเอียดตัดเย็บครับผมอยากให้ดูการตัดเย็บครับไม่มีที่ติเลยนะฮะดูเส้นเดินตรงไม่มีที่ติเลยครับแม้แต่ปลายขา ยังไม่มีหลุดเลยนะฮะไม่มีลุ่ยเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้อวยนี่หยิบขึ้นมาเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะเนี่ยดูเนื้องานครับเนื้องานนะฮะค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ตัวของเชือกมีหัวเชือกที่เป็นสัญลักษณ์ของโลโก้ Equity ด้วยนะฮะตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นกางเกงไซส์ S ดูพวกตัวสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเขายังมีรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะฮะครบอะครบจัดจ้านในสำหรับกางเกงซึ่งผมเองก็ใส่ Equity อยู่หลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นขาสั้นนะครับและนี่เป็นขายาว
สนนราคาที่ 11,900 บาทสำหรับกางเกงตัวนี้นะฮะ Excudi รุ่น Long Original Gangster นะฮะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามที่เพจนะฮะ Excudi Official นะฮะรายละเอียดนะผมต้องบอกก่อนว่ามีดาราเซเลบหลายๆคนในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพี่ PK นะฮะพี่บอยปกรณ์ครับแล้วก็บอยพีซเมเกอร์นะฮะใส่กางเกงแล้วก็เสื้อของ Excudi เป็นประจำนะฮะผมต้องบอกเลยว่าเป็นรายละเอียดดีเทลของกางเกงยีนที่ให้มาเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพนะฮะก็ฝากไปติดตามด้วยสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วชอบการอันบ็อกแบบนี้นะฮะฝากกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับ Channel YouTube นี้ด้วยนะฮะอยากจะให้ผมอันบ็อกอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะฮะฝากไปติดตามแฟนเพจของ300ตลาดไลฟ์ด้วยนะฮะเข้าไปที่ Facebook เสิร์ช300 underscore ตลาดไลฟ์นะฮะจะมีข่าวสารใหม่ๆของพวกเรานะฮะวันนี้ไปก่อนสำหรับอันบ็อกของผมนะฮะกางเกงยีนของคนไทยตัวละหมื่นกว่าบาทนะฮะและไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงินแล้วจะซื้อได้นะคุณต้องอาจจะต้องเข้าแถวเข้าแคมป์และสั่งจองก่อนนะฮะถึงจะได้ครอบครองมันนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะฮะ Excudi ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเราจะมาอันบ็อกกับสินค้าอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ